แม่วันนี้มาเข้าเรื่องสงกรานต์กันสักหน่อยนะครับผมเองปกติจะใส่แต่งชุดอีกแบบนึงนะครับโดยเฉพาะในวันจันทร์วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศนี่ก็จะให้เป็นทางการนิดหน่อยวันนี้เล่นเสื้อดอกเลยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศสงกรานต์สงกรานต์ไทยปีนี้เป็นปีประวัติศาสตร์นะครับมีคนล้อเลียนกันว่านางสงกรานต์ชื่ออะไรตกลงธรรมดาเนี่ยนางสงกรานต์ก็จะต้องมีประวัติว่าเป็นลูกของใครอย่างไรนะครับปีนี้ถืออะไรก็จะพยากรณ์กันปีนี้เป็นปีกุลนี่ใช่ไหมปีหมูปรากฏว่าปีนี้มีคนทำรูปนางสงกรานต์เข้าท่าดีเหมือนกันครุฑอุ้มนางสงกรานต์ครุฑนี่ก็มีสัญลักษณ์ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์นะครับไม่รู้จะหมายถึงใครนะก็อุ้มนางสงกรานต์ใส่แมสทั้งคู่มีคนก็ล้อเล่นกันว่านางสงกรานต์ปีนี้ชื่อโควิดนะโควิดเป็นลูกใครอ่ะลูกเจ้าเมืองอู่ฮั่นนะแล้วพาหนะที่ขี่นะพาหนะที่ขี่คือโคโรนาปี19มือขวาถือแมสมือซ้ายถือเจลล้างมือปิดใบหน้าด้วยหน้ากากอนามัย ก็เป็นเรื่องกันเข้ากับยุคสมัยนะครับเข้ากับยุคสมัยล้อเล่นกันแล้วเขาบอกว่านางสงกรานต์ปีนี้จริงๆมันอาจจะตีความว่ามือซ้ายเนี่ยถือแอสตราเซเนกาครับมือขวาถือซิโนแวคก็ว่าอย่างนั้นเอ๊ะตกลงจะถืออะไรกันแน่เนี่ยถ้าที่รูปผมเห็นนี่เขาก็ทำน่าจะเป็นแมสนะครับกับน้ำยาล้างมือแต่เขาบอกว่ามือขวาถือซิโนแวคสวมแมสนะครับมือซ้ายถือแอสตราเซเนกามือขวาถือซิโนแวคแล้ววัคซีนพ่ออยู่ไหนไม่ได้ถือเหรอนางสงกรานต์หรือว่าพ่อสั่งให้ถือเท่านี้สวมแมสทัดเข็มฉีดยาพกเจลแอลกอฮอล์มีคำทำนายด้วยนะครับทำนายว่าจะติดอยู่ในโควิด19อีกหลายปี วันนี้จริงๆไม่มีใครเชื่อครับเป็นพิธีพราหมณ์ที่บอกว่านางสงกรานต์เป็นลูกใครขี่หมูชื่อตัวนางสงกรานต์ชื่ออะไรจะเกิดอะไรก็ว่ากันไปแล้วสงกรานต์ปีนี้ก็มีสิ่งที่แปลกนะครับคือบทบาทของวันสงกรานต์เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่กษัตริย์รัชกาลที่10ทำอะไรบ้างกลับมาอยู่ที่สมเด็จพระเทพครับสมเด็จพระเทพเปิดรับคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์มติชนนะนำโดยในขันชัยบุญปานตรงนี้เห็นก็ต้องคิดหน่อยนะครับว่าเป็นบทบาทที่คนคิดได้ว่าปกติสมเด็จพระเทพจะไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะเลยโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่รัชกาลที่10อยู่ในประเทศไทยถ้าท่านดูนะครับหลายปีที่ผ่านมารัชกาลที่10นี้จะอยู่ประทับอยู่ที่เยอรมันโดยไม่บอกให้ชาวบ้านรู้และใครก็ไม่กล้าพูดทำเหมือนว่าอยู่ในประเทศไทยแต่จริงๆท่านไม่ได้อยู่ดังนั้นวันที่เรารู้กันว่าท่านอยู่เยอรมันเนี่ยสมเด็จพระเทพก็จะมีกิจกรรมมากหน่อยเปิดออกสู่สาธารณะแต่วันที่รัชกาลที่10อยู่ประเทศไทยนี่ตั้งข้อสังเกตนะครับจะไม่เห็นกิจกรรมของสมเด็จพระเทพที่แสดงออกต่อสาธารณะเลยนี่เป็นภาพแรกที่
สื่อความหมายกับสาธารณะโดยเฉพาะกลุ่มพลังทางวัฒนธรรมผมเรียกว่าพลังทางวัฒนธรรมนะครับหนังสือพิมพ์ใหญ่อย่างมติชนแล้วก็ถูกตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์เขาก็ถือว่าเมื่อเป็นเกียรติของเขานะครับถ้ามองผิวเผินอาจจะไม่มีอะไรในหน้าหนังสือพิมพ์ของประชาชาติแต่ถ้าเราติดตามการเมืองเราจะรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาในภาวะการที่เกิดโควิดนะครับและในปีสงกรานต์ปีนี้มันเกิดโควิดรอบ3รอบนี้เป็นรอบใหญ่และเป็นรอบที่ประยุทธ์มันกลัวที่สุดครั้งแรกที่เกิดรอบ1มันก็บอกว่าถ้าเกิดรอบ2จบกันนะพอเกิดรอบ2มาเหงื่อมันแตกเลยปรากฏเจอรอบ3อีกแต่ทั้ง3รอบนี้เป็นผลโดยตรงจากระบบบริหารเน่าๆของระบบเผด็จการไทยครับที่มีฐานแก่นเป็นเผด็จการทหารทหารจึงมีอำนาจมากกว่าใครแล้วกลุ่มอภิสิทธิ์ชนเหล่านี้จึงแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้สนใจเลยว่าประเทศชาติจะเป็นอย่างไรการระบาดรอบหนึ่งกาดอกจันไว้จดบันทึกไว้ทางประวัติศาสตร์ว่าเริ่มต้นจาก สนามมวยลุมพินีจริงๆมันเริ่มต้นจากนโยบายที่ผิดพลาดของนายประยุทธ์ตั้งแต่แรกแล้วครับที่เปิดให้คนจีนจากอู่ฮั่นที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายเชื้อโรคนี้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพราะหวังจะเอาสตังค์และตัวเองก็มีอำนาจก็เชื่อมั่นในอำนาจของตนแต่พอเข้ามาแล้วจากการบริหารงานจัดการผิดพลาดและกลุ่มอภิสิทธิ์ชนทหารก็ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังก็เขาให้งดการจัดกีฬาหรือการชุมนุมต่างๆแต่ว่าทหารกูไม่งดอะแล้วเจ้ากรมที่ดูแลนี้ก็ถูกสอบแต่ไม่ถูกปลดครับนั่นคือรอบที่หนึ่งที่เขาขโมยประเด็นไว้ที่สนามมวยลุมพินีก็ปั้มก็จนเหงื่อตกข่มขู่ประชาชนก็แล้วผู้บัญชาการฐานสูงสุดในฐานะเป็นประธานใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเอาทหารออกมาข่มขู่กักนู่นกักนี่พอเริ่มจะซารอบสองมาอีกทหารอีกครับขนรับจ้างขนคนงานจากพม่าเข้าไทยนำโควิดมารอบใหม่นู่นไประบาดเริ่มต้นที่สมุทรสาครถึงขนาดกินกุ้งกินเกิ้งไม่ได้เขาเลยบอกวันนี้รอบสามเขาบอกว่ากุ้งไม่เท่าไหร่แต่หอยนี่แรงกว่า รอบสองก็คือการทหารรับจ้างขนคนเข้ามาแล้วคนที่ขนเข้ามานี้ก็ติดเชื้อก็แพร่ระบาดไปกระจายกันไปถึงระยองก็เกิดจากกลไกเน่าอีกก็คือตำรวจพวกมาเฟียหวยบ่อนซ่องก็ติดบ่อนในบ่อนที่ระยองของหลวงจูสมชายนั่นก็อีกรอบใหญ่คิดว่าจะจบมาอีกแล้วครับปรากฏว่าไม่ระมัดระวังประกาศให้ประชาชนระมัดระวังแต่พวกผู้มีอำนาจไม่ระมัดระวังตอนนี้หนักเลยครับนี่ที่ซ่องผมชอบเรียกว่าซ่องแกงกะหรี่ซ่องอย่างอื่นก็รู้สึกว่าจะตรงไปหน่อยนะครับซ่องแกงกะหรี่วันนี้หลักฐานยืนยันแล้วว่าไอ้เจ้ารัฐมนตรีนี่แหละไอ้ศักดิ์สยามนี่แหละไปที่นั่นมีหน้าที่ครม.มีหน้าที่ในการควบคุมแต่ตัวเองกลับไปนอกจากไม่ควบคุมยังไปเสพสุขกันอีกแล้วคนเดี๋ยวผมจะหลักฐานมาเปิดให้ดูว่าไอ้คนที่ยืนยันว่าไปกับศักดิ์สยามนั่นก็เป็นส.ส.ในพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นงูเห่าออกจากพรรคอนาคตใหม่นี่แหละครับรู้สึกจะเป็นส.ส.ทางฝั่งตะวันออกเรามาดูบรรยากาศวันนี้สิครับว่าวันนี้โลก
ไอ้โควิดที่ระบาดทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการไร้ประสิทธิภาพของนายประยุทธ์รัฐบาลนี้ทั้งหมดนี่ยังไม่ต้องพูดเรื่องของวังนะแต่จริงๆมันเชื่อมโยงกับวังหมดเริ่มต้นจากวัคซีนเห็นไหมครับทั้งโลกนี่เขาเตรียมการรับวัคซีนกันแล้วเพราะเขาเห็นแล้วว่าเป็นทางออกทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้ชีวิตเศรษฐกิจและขวัญกำลังใจของประชาชนนี่ฟื้นขึ้นมาได้ทุกประเทศเขาจึงจองวัคซีนกันหมดวัคซีนในโลกที่ผลิตกันมีประสิทธิภาพก็คือของไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันที่มาที่หลังแล้วก็ของแอสตราเซเนกาจากยุโรปปรากฏคุณพี่ไทยไม่เอาสักเจ้าเลยครับไม่สั่งจองเลยแม้กระทั่งแอสตราเซเนกาก็ไม่ได้จองนะครับแต่มีความอุตริขอรับซื้อโนฮาวเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจะมาผลิตโดยโรงงานของพ่อก็โรงงานของกษัตริย์คือสยามไบโอแซนทุกวันนี้ที่มีแอสตราเซเนกาอยู่เนี่ยเป็นการซื้อมาแก้หน้าอย่างกระทันหันครับไปซื้อมาจากเกาหลีครับซื้อต่อจากเกาหลีเขามาพูดถึงจีนจีนผลิตซิโนแวคปรากฏว่าการซื้อจากจีนก็เอาผลประโยชน์อีกผ่านในหน้าอย่าง CP โดยให้ CP ใครก็รู้ว่าเป็นคอหอยกับลูกกระเดือกกับในวัง CP ก็ไปซื้อหุ้นซิโนแวคผู้ผลิตของจีนดังนั้นการซื้อซิโนแวคของจีนก็จะได้กำไรปันส่วนอยู่ที่ CP CP ก็แน่นอนครับไม่ต้องลงข่าวหนังสือพิมพ์แต่รู้กันได้ว่า CP เป็นพวกเจ้าสัว สลากกินแบ่งเงินทอนมาให้แน่นอนจะให้ใครบ้างท่านไปคิดเอาเองเห็นชัดเจนว่าแม้กระทั่งเรื่องโรคระบาดที่เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟที่สุดละเอียดอ่อนที่สุดเกี่ยวกับชีวิตของประชาชนแท้ๆเกี่ยวกับชีวิตและประเทศชาติยังหารับประทานกันอย่างนี้ครับแล้ววันนี้เป็นยังไงล้มเหลวตั้งแต่อันแรกคือโรงงานพ่อก็ยังผลิตไม่ได้ก็เลยต้องไปซื้อแก้ขัดแอสตราเซเนกาแบ่งมาจากเกาหลีแล้วก็สั่งของจีนมาผมก็แจ้งมาตั้งแต่ต้นเพราะผมติดตามข่าวเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นว่าจีนมันก็รู้ว่าของมันไม่มีคุณภาพจึงเอาข่าวผมเอาข่าวมาให้ท่านดูแล้วว่าจีนก็สั่งซื้อไฟเซอร์จากอเมริกาไปร้อยล้านโดสเพราะผู้นำมันไม่ฉีดของตัวเองครับวันนี้ยังมีข่าวว่าไอ้ที่ฉีดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่รัฐมนตรีฉีดเนี่ยคุณอนุทินฉีดนี่ไม่ใช่ของจีนไม่ใช่ของแอสตราเซเนกาแต่เป็นของไฟเซอร์ครับมีข่าวลือเล็กๆมาในรอยัลมาร์เก็ตเพลสบอกว่าอนุทินเองก็ไม่ได้ฉีดของแอสตราเซเนกาแต่ฉีดของไฟเซอร์แล้วถามมาแล้วไฟเซอร์เอาเข้ามาได้ยังไงก็ในเมื่อเขาไม่อนุญาตท่านเห็นความเริ่มมีข่าวอย่างนี้มาแล้วนะครับและถ้าข่าวอย่างนี้ต่อมาจะมีหลักฐานมากขึ้นจะรู้ความช่อฉนของผู้บริหารประเทศนี้ว่ามันหลอกลวงประชาชนอย่างไรคนที่โพสต์เข้าไปในตลาดหลวงแต่เขายังยืนยันว่ายังเป็นข่าวลืออยู่แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะยืนยันว่าจริงนะครับแต่ข่าวลือว่าสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ขณะนี้มีการช่อฉนต่อประชาชนไม่ได้ฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาครับทั้งอายุทและทั้งคุณอนุทินถามว่าคุณประยุทธ์คุณอนุทินทำไมไม่ฉีดของจีนมันรู้ว่าของจีนไม่มีคุณภาพ
แล้วมันก็รู้ข้อเท็จจริงนี้มาตั้งแต่ต้นดังนั้นพอจะฉีดของจีนซิโนแวคมันก็ปฏิเสธไม่ฉีดไอ้ป้อมไม่ฉีดเลยอะแล้วมึงทำไมมึงให้ประชาชนฉีดอ่ะคุณถามหน่อยนี่ยังไม่ต้องถามว่าวังฉีดอะไรนะคนในวังฉีดของใครวันนี้องค์การอาหารและยาไม่ได้รับรองของวัคซีนรายอื่นเลยนอกจากวัคซีนของจีนกับแอสตราเซเนกาเท่านั้นเมื่อไม่รับรองใครก็เอายาประเภทยาที่ไม่ได้รับรองนั้นเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้แต่อำนาจพิเศษมันเอาเข้าได้อยู่แล้วท่านเห็นแล้วนะครับว่าประชาชนอยู่ในฐานะอะไรคนไทยอยู่ในฐานะอะไรในรัฐบาลเผด็จการอย่างนี้อันแรกเลยเห็นชัดว่าเป็นทาสจริงๆคือกูไม่ได้สนใจเลยว่าประชาชนจะอยู่ยังไงดังนั้นกูก็เลยไม่ได้จองเลยครับวัคซีนของทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นจากอเมริกาจากยุโรปหรือแม้กระทั่งวัคซีนที่ผ่านองค์กรสหประชาชาติก็ไม่ได้จองเลยจะเอาวัคซีนของพ่ออย่างเดียวหวังว่าจะให้พ่อได้บารมีว่าเป็นวัคซีนของพ่อทำให้ประชาชนรอดชีวิตแล้วซื้อขายก็ได้สตางค์เข้าบริษัทพ่อสุดท้ายมันเลยโอละพ่อโอละพ่อคืออะไรฮะยังผลิตไม่ได้จนถึงวันนี้ก็เลยลอยแพดังนั้นโอกาสที่คุณจะเปิดประเทศอายุทธบอกว่าจะเปิดประเทศภายในเดือนนั้นเดือนนี้ไม่ต้องพูดแล้วล่ะครับนี่คือความพังทลายของระบบแล้วสรุปได้อย่างเดียวครับพังทลายทั้งการบริหารจัดการพังทลายทั้งเรื่องเศรษฐกิจฟื้นประเทศยากยากเลยครับแล้ววันนี้ที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดอีกก็เพราะว่าอยู่ในช่วงสงกรานต์จะเกิดการระบาดต่อเนื่องอีกจากซ่องนั่นแหละซ่องที่ผับทองหล่อนั่นแหละนะครับแล้ววันนี้ยิ่งเห็นชัดครับเรื่องนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขก็ต้องรู้ไอ้นายกมันก็รู้แต่มันก็ตะแบงที่จะเอาวัคซีนของจีนมาให้ได้ผมก็พูดธนาธรก็พูดหลายคนเขาก็พูดหมอก็พูดกันแต่ว่าเสียงมันไม่ดังแล้วใครพูดมันก็จะจับธนาธรก็ถูกจับดำเนินคดีไปวันนี้วอชิงตันโพสต์ลงข่าวยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของจีนเป็นคนรับเองว่าทางการจีนยอมรับแล้วว่าวัคซีนจีนคุณภาพต่ำครับเอ๊ะแล้วอยู่ๆมารับสารภาพไงก็ของจริงมันเป็นอย่างนั้นและเขากำลังบอกว่าเขากำลังจะพัฒนาวัคซีนใหม่ของเขาอีกก็เลยข่าวมันออกมาอย่างนี้วอชิงตันโพสต์ก็ลงข่าวของอัลจาซีราก็ลงข่าวครับข่าวแบบเดียวกันว่าวัคซีนจีนคุณภาพต่ำเจ้าหน้าที่จีนยอมรับนี่ของแอสตราเซเนกาไอ้ของอัลจาซีรา AP ก็ลงข่าวเช่นเดียวกันครับว่าคุณภาพจีนยอมรับว่าคุณภาพของวัคซีนจีนเป็นคุณภาพต่ำวันนี้โรงงานพ่อผลิตออกมาก็ยังผลิตไม่ได้ถึงแม้ผลิตมาได้วันนี้เทคโนโลยีของแอสตราเซเนกากับของจีนก็ไม่สามารถจะจัดการได้เพราะว่าไอ้เจ้าเชื้อนี่มันกลายพันธุ์แล้วกลายพันธุ์ซึ่งเราก็พูดมาตั้งแต่ต้นว่าการที่จะถ้าเราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆแม้แต่ญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญกว่าไทยญี่ปุ่นจึงจองยังจองซื้อของไฟเซอร์
ซึ่งได้รับความเชื่อถือว่าเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพดีที่สุดที่สามารถป้องกันการกลายพันธุ์ได้ในอเมริกามี2ยี่ห้อใหญ่ที่ระดมการฉีดทั้งหมดคือไฟเซอร์กับเมดินาผมก็ฉีดแล้วแล้ววันนี้จากการเดินทางของผมก็เห็นชัดเจนว่าชีวิตการค้าและชีวิตของประชาชนอเมริกันนั้นกำลังเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับร้านค้าร้านหลวงแต่ละรัฐเปิดกันเกือบหมดแล้วมีแต่บางรัฐเขายังระวังอยู่เพราะเขาปกครองโดยกระจายอำนาจเป็นสหพันธรัฐเนี่ยนะครับบางรัฐเขาก็มีอำนาจปกครองเขาเองเขายังระมัดระวังอยู่ยังไม่ให้เปิดเต็มที่ก็มีแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมขับรถผ่านไปหลายรัฐเนี่ยนะครับเป็นปกติเกือบหมดแล้วแต่ไทยยังงอมพลามอยู่เลยครับไม่งอมอย่างเดียววัคซีนก็ไม่มีจะฉีดเลยหาสร้างวาทกรรมว่าฉีดไปก็ไม่มีประโยชน์มีหน้ากากปิดแล้วพอแล้วแต่จะสร้างกันขึ้นมาคือการโกหกทั้งหมดวันนี้ผมจึงมองว่านี่คือสัญญาณอันตรายและสัญญาณพังทลายของระบบปกครองไทยแล้ววันนี้หลักฐานที่วัคซีนของจีนที่จีนยอมรับเองว่าคุณภาพต่ำก็ปรากฏชัดแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าไอการแพร่ระบาด ที่ทำให้วันนี้ชีวิตสงกรานต์ไม่ปกติเลยห้ามหมดไม่มีการจัดงานแม้กระทั่งเดินทางก็ยังต้องถูกบล็อกจะต้องถูกกักบริเวณนี่ระส่ำระสายกันทั้งประเทศแล้วนะครับแล้วจะผลการกระทำของไอ้เจ้ารัฐบาลสามปอโทรราชนี่แหละเป็นต้นทางใหญ่ยังจะอยู่ต่อไปครับก็ขอยินดีด้วยนะครับให้อยู่ต่อไปนานๆไอ้ความไร้ประสิทธิภาพของคุณของไอ้สามปอโทรราชและวังก็ยังอุ้มต่อไปนี้คือการเพิ่มดีกีการพังทลายไปเรื่อยๆคือไม่มีอนาคตแล้วกับการแก้ปัญหาในประเทศไทยดูเรื่องนี้สิครับไอ้เจ้าศักดิ์สยามเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปเที่ยวที่ผับที่ซอยทองหล่อนี่มันก็ปฏิเสธเขาให้เปิดไทม์ไลน์มันก็ไม่ยอมวันนี้หลักฐานมันชัดเจนเพราะไอ้ลูกน้องมันพูดเองไอ้เจ้าสอสอกิติชัยไอ้นี่มันเป็นสอสอองูเห่าจากพรรคอนาคตใหม่ซึ่งผมไม่ค่อยชอบเรียกงูเห่าผมเรียกสอสอช็อกกะลียายขายตัวไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยมันรับเองว่ามันในฐานะสอสอช็อกกะลีมันก็ไปเที่ยวซ่องช็อกกะลีเหมือนกันเปิดมาชัดเลยครับกิติชัยสอสอภูมิใจไทยติดโควิดรับว่าไปผับทองหล่อพร้อมกับศักดิ์สยามครับนี่ก็ลงข่าวอีกเห็นไหมฮะมีรูปชัดเจนหมดกิติชัยสอสองูเห่าติดโควิด19รับไปกับศักดิ์สยามไอ้นี่เป็นสอสอที่ไหนเนาะเดี๋ยวรู้สึกจะเป็นสอสออยู่จังหวัดไหนเนี่ยฉะเชิงเทราหรือไงไม่ทราบนะครับเอาละนี่คือข่าวข่าวสดก็ลงครับเด็กดิ้งติดแล้ว50ลาม20จังหวัดเคสทองหล่อหนักอย่างนี้มันต้องลาออกครับปรากฏวันนี้มันไม่ได้ติดเฉพาะครม.คณะรัฐมนตรีเท่านั้นทหารก็ติดไอ้ไก่อูอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดทหารหญิงก็ติดไปทุกวงการแล้วครับตามที่เป็นข่าวนี่ครับพาดหัววันนี้ทุกฉบับเลยไทยรัฐเห็นไหมครับวิกฤตหนักโควิดก
ลายพันธุ์ติดบานทะโล789คนวันเดียวครับเกือบพันนะเดลีนิวก็ลงพาดหัวเห็นไหมครับมติชนกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ประจานให้เห็นชัดเจนทหารหญิงก็ยังติดครับกระจายไปทั่วประเทศหมดแล้วรอบที่3นี้แต่ปรากฏว่าไม่มีการทำอะไรเลยมีการเรียกร้องให้เจ้าศักดิ์สยามลาออกมันก็ไม่ลาครับเอากับมันดิเออรัฐบาลนี้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนี่ครับไทยโพสต์ลงเองนะครับนี้จี้ให้ศักดิ์สยามลาออกไอ้ป้อมบอกไม่ผิดไม่เป็นไรไม่ต้องลาความขัดแย้งภายในก็คุกรุ่นแล้วมาดูสิครับบรรยากาศสงกรานต์ปีนี้เป็นยังไงมีแต่บรรยากาศสงกรานต์คือใส่เสื้อดอกๆเหมือนกันนี่นะสงกรานต์ปี64เจอโควิด19ระบาดใหม่ใครจะเดินทางไปไหนต้องเช็คนะครับว่าจะทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็คือควบคุมไม่ได้นะครับเพราะวันนี้คนที่ทำหน้าที่ควบคุมกลายเป็นพวกที่ก่อเหตุซะเองวันนี้สำนักนายกประกาศมาแล้วนะครับในกทม.งดการจัดงานสงกรานต์ทั้งหมดครับงดเสี่ยงงดรวมตัวกระทรวงวัฒนธรรมประกาศงดสงกรานต์รวมตัวแออัดกทม.ประกาศงดการจัดงานกระทรวงวัฒนธรรมออกมาตรการสงกรานต์วิถีใหม่ไม่รู้จะมองไม่ออกมองไม่มองดูไม่จืดจริงๆครับท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้วันสงกรานต์เนี่ยการไร้ประสิทธิภาพของคณะบริหารรัฐบาลนี้ก็สะท้อนออกชัดเจนจากเรื่องการแพร่ระบาดกันจากผับเศรษฐกิจก็เจ๊งครับนี่โควิดรอบ3จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์บอกว่าโควิดรอบ3กิจการจังหวัดสูญอีก 5,000 ล้านต่อวันครับในช่วงสงกรานต์แทนที่จะทำเงินผู้คนก็ทำอะไรไม่ได้วันนี้หลักฐานที่เชียงใหม่ปรากฏข่าวครับแล้วเลยไปถึงจังหวัดนครสวรรค์บ้านผมได้ถูกกักบริเวณหมดแล้วครับนครสวรรค์บ้านผมใครจะเข้าจังหวัดนครสวรรค์ก็ไม่ได้แล้วจะผ่านขึ้นไปเชียงใหม่ทำไงก็ต้องผ่านนครสวรรค์เฉพาะที่เชียงใหม่วันนี้การติดเชื้อพุ่งสูงสุดเลยครับเฉพาะเชียงใหม่อย่างเดียว281รายครับเตรียมเปิดเตียงสนามโรงพยาบาลสนามขึ้นอีก800เตียงครับนี่จากข่าวประชาชาติธุรกิจจากข่าวเชียงใหม่นิวนี่ครับต้องซื้อพิมพ์ท้องถิ่นบอกว่าโควิด-19 เชียงใหม่ประเมินแล้วคาดจะเพิ่มถึงระดับ1,000คนชี้ผู้สัมผัสอาจมีถึง 7,000 คนเร่งเพิ่มจุดตรวจเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุดย้ำตรวจที่ไหนก็ได้ทุกแห่งให้แบบเดียวกันแต่วันนี้ปรากฏว่าโรงพยาบาลต่างๆประกาศบอกไม่รับการตรวจโควิดแล้วเพราะถ้าตรวจก็จะถ้าเป็นก็จะต้องรับไว้ถ้าใครเป็นแล้วโรงพยาบาลถ้าไม่มีสตางค์จ่ายก็ต้องรับไปก่อนโรงพยาบาลจะไปเบิกเงินกับราชการที่หลังก็ไม่มีอนาคตว่าจะได้เขาเลยปฏิเสธการรับกันหมดแล้วครับ
อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นจราจรแล้วจะเรียกว่าอะไรครับเชียงใหม่นิวที่มช.เปิดพื้นที่พิเศษเห็นไหมครับเปิดพื้นที่พิเศษรองรับนักศึกษาติดโควิดสมาชิกสภาจังหวัดเผยมีนักศึกษาติดแล้วกว่า60คนคณะแพทย์มช.รับมีนักศึกษาแพทย์ติดเชื้อแต่ควบคุมอยู่ไทย PBS บอกที่จังหวัดชลบุรีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่97คนส่วนใหญ่มาจากสถานบันเทิงที่ทองหล่อครับโควิดประชาชาติธุรกิจวันนี้บอกโควิดทุบไทม์ไลน์เปิดประเทศยกเลิกโรงแรมป่วนภูเก็ตไอยุทธที่โม้ไปเมื่อวันก่อนว่าจะเปิดประเทศแล้วอะไรแล้ววันนี้จบแล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วกรุงเทพธุรกิจบอกว่าโควิดรอบ3ฉุดรายได้ท่องเที่ยวฉุดรายได้ท่องเที่ยวที่จะสะพัดในช่วงสงกรานต์หายไปกว่า 2,400 ล้านบาทนี่คือผลจากระบบที่ไร้ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอภิสิทธิ์ชนที่เป็นทหารและคนชั้นสูงทำอะไรก็ไม่ผิดทั้งนั้นวันนี้คนที่ถูกลงโทษเจ้าของผับก็คือลูกจ้างไอ้เจ้าของไม่ถูกลงโทษเพราะมันส่งสวยแล้วเขาบอกว่าไอ้ผู้กำกับที่ดูแลพื้นที่นั้นเป็นหลานของไอ้ป้อมเหมือบเป็นหลานของไอ้เจ้าประวิตรพลเอกประวิตรวันนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์ใครจะผ่านเข้าไปต้องถูกกักตัวนี่บ้านผมนะครับเจอเข้าไปแล้วและวันนี้ทั้งหมดกระจายเฉพาะในกทม.ติดกันกว่า 3,000 คนนี่ข่าวล่าสุดนะครับของหนังสือพิมพ์ข่าวสดติดกัน 3,000 กว่าคนกระจายไป50เขตที่บางขุนเทียนบางแคบางเขนไอ้ที่ชื่อว่าบางนี่เขาบอกเจอหนักที่สุดนะครับกระจายไปถึงพนักงานกรุงไทยพบพนักงานนักศึกษาฝึกงานติดโควิด9รายพนักงานธนาคารผมว่าอันนี้น่าจะคุณศักดิ์สยามคงจะพิจารณาหน่อยดีไหมครับว่าไอ้การกระทำของคุณมันยอมรับความจริงเถอะขนาดทูตญี่ปุ่นยังออกมายอมรับเลยนี่ประจานไปทั้งโลกเลยนะครับทูตญี่ปุ่นยังยอมรับว่ากระทำไปเที่ยวผับที่ทองหล่อแล้วติดเชื้อโควิดมาข่าวรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศสารภาพผิดทั้งที่ตัวไม่ได้ทำนะแต่ลูกน้องทำเนี่ยประกาศไม่รับเงินเดือนกี่เดือนไม่ทราบนี่คือชีวิตที่เราจะสนุกสนานกันในปีใหม่ไทยวันนี้ก็กลายเป็นเละเทะไปหมดแล้วครับบ้านเมืองเราเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะต้องให้ท่านดูว่าการวิบัติของโครงสร้างของระบบไทยนี่มันกำลังทรุดตัวลงเรื่อยๆนะครับการพังทลายนี้กำลังเพิ่มปริมาณของมันแต่ว่าเราจะต้องดูให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีรูปธรรมยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับจิบน้ำสักหน่อยครับภาวะปั่นป่วนของระบบวิกฤตในประเทศไทยยาวนานมา10กว่าปีความขัดแย้งแตกแยกการยึดอำนาจการไม่รักษากฎหมายการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมไม่เคารพหลักนิติธรรมวันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดว่า
ยิ่งทำให้สังคมเดินต่อไปไม่ได้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเขาก็ไม่ยอมครับวันนี้คนที่ใช้อำนาจทั้งรัฐบาลและวังก็ประกาศตัวชัดเจนว่าเปิดหน้าเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนที่วังไม่พอใจนี่ความในส่วนที่มีความเห็นขัดแย้งผมเคยพูดกับท่านว่าวันที่1วันที่23ตุลาคมปีที่แล้วที่วังแสดงตัวชัดเจนว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจไอ้กระทาชายนายหนึ่งที่ท่านชื่นชมว่ากล้าไปเผชิญหน้ากับคณะราษฎรที่เสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จนกลายเป็นไวรัลระบาดไปทั่วแล้วว่าวันนี้กษัตริย์เปิดหน้าชนเต็มที่กับคนที่มีความเห็นต่างและยิ่งมาถึงเรื่องของการสั่งดำเนินคดี112ที่มีลักษณะนอกลู่นอกทางมากเหลือเกินก็คือไม่ให้มีการประกันตัวให้ขังลืมตั้งแต่ต้นยังไงก็ไม่ให้ประกันตัวขนาดนายสมยศไผ่ดาวดินสารภาพว่าจะไม่พูดอีกยอมแล้วบันทึกในคำสั่งศาลในบันทึกของศาลเลยฉันก็ไม่ให้เธอประกันตัวซึ่งผมก็วิเคราะห์มาแล้วว่าศาลวันนี้ไม่มีอำนาจใดๆแล้วต้องฟังคำสั่งจากวังเท่านั้นความเชื่อว่าวังเป็นคนสั่งการทั้งหมดเรื่องนี้น่าเชื่อที่สุดและวันนี้สัญญาณที่จะเกิดอันตรายเริ่มส่งสัญญาณมาแล้วคือทุกคนคาดว่าเพนกวินอาจจะเสียชีวิตความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดคนทั่วไปหมดครับคนในสหรัฐอเมริกาคนที่รักความเป็นธรรมที่รู้จักกับผมก็โทรศัพท์มาหาว่าจะทำยังไงเด็กจะเสียชีวิตแล้วทุกคนก็พูดอย่างเดียวกันว่าเข้าใจว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสั่งไม่ให้ประกันตัวนั้นคือรัชกาลที่10เขาเชื่อกันอย่างนั้นหมดครับที่ผมต้องเอามาบอกกับท่านว่านี่คือกระแสเป็นอย่างนี้หมดส่วนท่านจะสั่งหรือไม่ได้สั่งก็ไม่รู้แต่คนเชื่อว่าพฤติกรรมอย่างนี้พฤติเหตุเช่นนี้มันไม่ได้ขึ้นเกิดมันเกิดขึ้นหลายๆครั้งจนกระทั่งทุกคนเชื่อว่ารัชกาลที่10เป็นคนสั่งข่าวลือมันก็เริ่มออกมาสิครับข่าวลือว่าเพนกวินเสียชีวิตก็เริ่มเกิดขึ้นเกิดเป็นข่าวลือครับแต่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าเวลาวิกฤตของสังคมเนี่ยมันกำลังอ่อนเปราะเช่นนี้มันอาจจะเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งขึ้นได้ทั้งนั้นจะเรียกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้เพราะว่าทุกคนเชื่อว่ารัชกาลที่10นั้นมีอำนาจในการสั่งการให้ทำอะไรก็ได้ในคุกแม้จะไม่ถูกกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ยอมทำตามโดยทุกคนเชื่อจากเหตุการณ์เดิมจากกรณีการตายในคุกของหมอหยองและอีกหลายๆคนทั้งที่อยู่ในคุกก็ถูกอ้างว่าผูกคอตายบ้างติดเชื้อในกระแสเลือดตายบ้างสิ่งเหล่านี้คนมีข้อสรุปในหัวใจแล้วเพียงแต่ไม่มีหลักฐานที่จะลงข่าวเป็นทางการเท่านั้นเองแต่คนเชื่อว่ามีอำนาจลึกลับสั่งการได้เหมือนกับที่ไอยุทธบอกว่ามีพญายมพญามัจจุราชนั่นแหละไอยุทธมันก็ส่งสัญญาณมาดังนั้นวันนี้ข่าวลือเรื่องเพนกวินเสียชีวิตก็เริ่มเกิดขึ้นแม่เพนกวินก็รีบไปตรวจสอบด่วนเพราะเป็นห่วงลูกราชทัณฑ์ก็รีบปฏิเสธครับนี่คือข่าวปฏิเสธของราชทัณฑ์ผมก็ยืนยันว่าขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่มีใครกล้ารับรองได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ข่าวล่าสุดของเพนกวินเมื่อวันที่11เมษายนนะครับเพนกวินยังอยู่และรู้สึกตัวแต่อ่อนระโหยโรยแรงมากขึ้นแล้วเพราะว่าอดอาหารมา20กว่าวันแล้วนานกว่าที่คานทีอดแล้วมหาตมะคานทีนี่ลือหนักเพนกวินถูกทำร้ายเสียชีวิตเรือนจำแจงกลางดึกย้ำไม่เป็นความจริงเพนกวินยังรู้สึกตัวดีแต่อ่อนเพลียดังนั้นเหตุการณ์นี้ที่ผมจะมานำเสนอกับท่านว่าประชาชนเขาก็คุกรุ่นรู้ว่าคุณใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมเขาทำอะไรไม่ได้ครับประชาชนยื่นประกันก็แล้วกลุ่มนั้นยื่นกลุ่มนี้ยื่นสารภาพยอมที่จะไม่พูดถึงกษัตริย์แล้วคุณก็ยังไม่ให้เขาอีกก็แสดงว่าวังนี่มีความอาฆาตมาดร้ายต่อประชาชนชัดเจนกระแสการต่อต้านมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับผมบอกท่านก่อนอย่าเพิ่งคิดว่ามีอำนาจแล้วทำอะไรก็ได้ประชาชนก็พลิกแพลงในการต่อต้านประจานอำนาจนอกระบบนี้มีการนัดหมายกันยืนประท้วง112นาทีที่หน้าศาลฎีกาคุณจะจับเขาข้อหาอะไรเขายืนเฉยๆจะจับละเมิดอำนาจศาลเหรอเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขายืนเฉยๆเขาเรียกร้องให้มีการประกันตัวมันละเมิดอะไรปรากฏว่าการประท้วงยืนหน้าศาลนี้กระจายตัวไปมากขึ้นครับจากคนไม่ถึง10คนตอนนี้เป็นร้อยแล้วครับถ้าผู้มีอำนาจบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไรมึงอยากจะประท้วงก็ประท้วงไปเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปอย่าพึ่งคิดว่ามีอำนาจแล้วทำอะไรก็ได้เพราะความขัดแย้งภายในของวังเองและปัญหาการเกลียดชังของประชาชนที่มีที่ได้ทราบข่าวความขัดแย้งระหว่างราชินีกับก้อยก็หลุดออกมาเรื่อยๆเอกสารหลักฐานต่างๆก็หลุดออกมาเรื่อยๆบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นทุกวันครับที่หน้าศาลฎีกาผมถามหน่อยว่าเมื่อข่าวอย่างนี้มันออกไปในต่างประเทศจะเป็นยังไงท่านดูนะครับภาพที่ผมนำมาให้ท่านดูเนี่ยโดยแอดมินก็จะรีลันให้ท่านดูตลอดไปเลยเนี่ยนะระหว่างนี้เคลื่อนไหวไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับภาพต่างๆเนี่ยมันได้บอกถึงความจริงแล้วว่าประชาชนเขาก็พร้อมจะสู้ต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติวิธีคำปราศัยเมื่อวันที่10ของคุณณัฐวุฒิที่อนุสรณ์สถาน14ตุลานั้นมีนัยยะสำคัญมากซึ่งผมจะเก็บมาวิเคราะห์กับท่านในวันพฤหัสหรือพฤหัสอีกทีหนึ่งในการเกาะติดคิดทันข่าวแต่ผมให้เห็นท่านเห็นบรรยากาศภาพรวมว่าการต่อสู้ที่ประชาชนเขาร่วมรณรงค์และเห็นว่าเป็นทางออกทางเดียวเท่านั้นเองก็คือการต่อสู้อย่างสันติวิธีการไปยืนหน้าศาลสสจากพรรคก้าวไกลเขาก็ไปร่วมสสเจี๊ยบก็ฝากไปถึงเพื่อนสสในพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับถ้าท่านยังไม่มานี่ผมตำหนินะผมตำหนิต้องเข้าร่วมต่อสู้กับประชาชนก็เห็นแต่หมอทศพรคนเดียวครับไม่ได้เป็นผู้แทนตอนนี้นะครับที่เข้าร่วมต่อสู้ดังนั้นท่านจะเห็นว่าสถานการณ์วันนี้มันกำลังปะทุออกมาเรื่อยๆแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเกิดลามไปอีกก็คือในหมู่นักเรียนเขาเห็นความไม่ถูกต้องแล้ววันนี้เด็กเนี่ยเขาเหมือนผ้าขาวเขาบริสุทธิ์เมื่อเขาเห็นความไม่ถูกต้อง
เขาก็ตอบโต้ทันทีแม้ครูจะข่มขู่ยังไงเขาก็ไม่กลัวผมก็ได้เอาเรื่องของโรงเรียนที่ภูเก็ตนักเรียนที่ภูเก็ตกับนักเรียนที่บุรีรัมย์ที่เขาแสดงออกจนกระทั่งเป็นเรื่องแล้วครูก็ใช้วิธีการบีบบังคับผมยังเอาเรื่องนี้มาพูดว่ายิ่งบีบให้รักยิ่งผลักให้เด็กชังเนี่ยครับที่ผมพูดไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้สอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาด้วยปรากฏวันนี้เด็กขยายตัวมากขึ้นครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะเขาก็คงรู้กันแล้วแต่ไม่อยากมาบอกว่าโรงเรียนไหนในห้องน้ำในสถานที่ต่างๆติดโปสเตอร์ต่อต้านกษัตริย์กันแล้วครับชาติศาสนาประชาธิปไตยยิงกระสุนนัดเดียวได้เป็นมังกรใครฆ่าต่อต้านไม่เอาเผด็จการนี่ครับเขียนไปติดตามผนังตามห้องน้ำต่างๆให้ทุกคนชู3นิ้วนี่ครับภาพเห็นไหมครับตามโถส้วมกระจายไปหมดแล้วแล้ววันนี้มีข่าวอีกที่โรงเรียนสวนกุหลาบนักเรียนม.3ไปปลดรูปร.10ออกครับในห้องเรียนปลดรูปร.10ออกจากห้องเรียนเลยรู้ว่าครูเล่นงานแน่แต่กฎหมายก็อาจจะดำเนินการแต่เขาไม่กลัวครับเขาทำกันอย่างนี้เห็นไหมครับผมถึงบอกว่าที่เราคิดว่าจะทำให้ใช้ความหวาดกลัวใช้อำนาจพิเศษสั่งการไม่ให้ศาลดำเนินการไม่ให้ประกันตัวสั่งการไปที่ตำรวจให้ปราบปรามการชุมนุมที่นำเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างรุนแรงแล้วทุกคนจะจำนนไม่ฮะวันนี้มันยิ่งบานไปอีกแล้วเอกสารลับก็โผล่ออกมาครับในขณะที่คนก็เริ่มคนไม่ใช่เริ่มอะคนเริ่มรู้สึกคนรู้สึกชิงชังต่อการใช้อำนาจที่กลั่นแกล้งประชาชนเช่นนี้คนในวังยังไม่รู้สึกตัวว่าถูกจับตาจากประชาชนประชาชนก็ยากจนวันนี้ก็จะให้กราบไหว้ราชินีจะต้องให้เชิดชูราชินีจะต้องให้เชิดชูในวังเอกสารนะครับเอกสารของทางราชการหลุดออกมาครับเป็นเอกสารที่เรียกร้องให้มีการซื้อเหรียญเฉลิมพระเกียรติคุณนุ้ยฮะสตังก็ไม่มีก็บังคับขายเหรียญละ1,600บาทครับสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครเซ็นสั่งหนังสืออย่างนี้หลุดไปทั่วประเทศหมดแล้วครับทุกหน่วยงานครับที่จะต้องซื้อเหรียญของคุณนุ้ยเนี่ยเอาไว้ประดับในงานต่างๆไม่ใส่ไม่ได้ราคาเหรียญ1,600บาทนี่เป็นหนังสือที่หลุดออกมานะครับหนังสือลงวันที่7เมษายน2564นี้ผมถามหน่อยว่าในภาวะการที่ประชาชนยากจนในสิ่งที่คุณนุ้ยต้องแสดงออกความขัดแย้งในวังระหว่างคุณนุ้ยกับคุณก้อยการผิดปกติที่กษัตริย์ไปไหนก็ต้องจูงทั้งเมียหลวงเมียน้อยไปปรากฏตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารักนักเหรอครับ
ท่านเห็นภาพที่ประชาชนทำการสักแสดงความเคารพต่างๆนี่ท่านมองไม่ออกเลยนะว่านั่นคือเป็นภาคบังคับหรือภาคน้ำใสใจจริงของประชาชนก็เพราะท่านมองไม่ออกไงท่านจึงบังคับขายเหรียญของราชินีแล้วเรื่องนี้ก็หลุดออกมาข้างนอกไม่รู้จะสายไหนส่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าเรื่องราวของก้อยนี่เดี๋ยวนี้เนียนมากขึ้นนะครับไม่มีการทำอะไรที่จะสะเทือนความรู้สึกของประชาชนไปที่ไหนก็อ่อนน้อมทุกอย่างคุณก้อยนี่เดี๋ยวนี้เอกสารล่อนบังคับข้าราชการซื้อเหรียญแบบมัดมือชกต้องจ่ายคนละไม่ใช่พันเหรียญนะครับในนี้1,600บาทไม่ใช่พันบาทนะ1,600บาทซื้อเสร็จแล้วให้ประดับติดหน้าอกรอรับงานพิธีบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยผมก็มองว่าวังนี่ไม่สนใจความรู้สึกของประชาชนเลยการใช้อำนาจที่ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ไม่ใช่อยู่ในหลักนิติธรรมไม่ใช่อยู่ในหลักกฎหมายก็กระทำโดยไม่สนใจเลยดังนั้นประชาชนเขาก็อึดอัดเมื่ออึดอัดเขาก็แสดงการต่อต้านในรูปการต่างๆที่ไม่ให้มินเมต่อการที่จะถูกจับในทางข้อกฎหมายได้เช่นยืนหน้าศาลฎีกาเงียบๆเรียกร้องชูป้ายผู้ต้องหาเรียกร้องให้มีการประกันตัวเด็กก็ไปปลดรูปของกษัตริย์ออกจากห้องเรียนมีการปิดเขียนข้อความโปสเตอร์ต่างๆตามที่ต่างๆที่ครูมองไม่เห็นแล้วก็ถ่ายออกถ่ายรูปออกประจานกันแล้วในวังก็ไม่สนใจผมจะนำรูปความไม่สนใจอีกตัว 2-3 ตัวอย่างท่านคงจำตัวอย่างได้นะครับไอ้หมอนี่นายปาวานเจ้าของโรงแรมพันวาที่ภูเก็ตไอ้นี่ก็แสดงตัวเป็นผู้จงรักภักดีแล้วเกิดอุบัติเหตุขับรถยนต์ชนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการจงรักภักดีอะไรทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าเสร็จเป็นเศรษฐีด้วยแต่รัชกาลที่10ก็แสดงชัดเจนว่าใครที่มาเชียร์ฉันก็จะแสดงความรักเต็มที่ส่วนใครที่วิจารณ์ฉันก็จะแสดงความจงเกลียดจงชังเต็มที่เปิดหน้าความขัดแย้งเต็มที่นี่คือที่มาของคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจเราเห็นข่าวของนายปาวานคนนี้เมื่อวันที่16มีนาที่กษัตริย์รับเป็นคนไข้พิเศษดูแลให้ไม่ต้องจ่ายสตางค์ทั้งที่เป็นเศรษฐีนะเราเห็นข่าวนี้อีกจำได้ไหมครับไฟไหม้หมู่บ้านกฤษฎานคร31บังเอิญไอ้บ้านหลังนี้มันจงเกียจจงชังกับคณะราษฎรขึ้นป้ายโจมตีแล้วก็แสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ไอ้คนอย่างนี้ก็ดีไปอย่างเนาะเดี๋ยวนี้ใครแสดงว่าถ้าไปจงเกียจจงชังต่อคณะราษฎรจงเกียจจงชังต่อพรรคอนาคตใหม่ต่างๆนี่ถ้าเกิดเหตุอะไรนี่กษัตริย์รับรองหมดเลยเอาอย่างนั้นเหรอครับเกิดไฟไหม้ครับมีคนตายปรากฏว่าในหลวงรับดูแลไอ้เจ้าของบ้านหลังนี้ครับนี่ครับเป็นข่าวมติชนนะเมื่อวันที่4เมษาผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าการตัดสินใจของหวังนี่เขาไม่สนใจต่อสายตาของประชาชนเลยฉันต้องการอะไรฉันก็ใช้อำนาจตรงไปตรงมาผมว่าดีครับ
ขอบพระคุณที่ท่านทำอะไรตรงๆเช่นนี้เพียงแต่ว่าผลจากการกระทำของท่านนั้นจะนำไปสู่สิ่งใดในอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องติดตามกันต่อไปก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการยาวหน่อยวันนี้แต่ว่าผมจะได้นำไปตัดตอนอัปโหลดขึ้น YouTube เป็นตอนสั้นๆให้ท่านเลือกชมใครชอบดูยาวก็ดูรีรันใครชอบสั้นๆก็ดูที่ตัดตอนแต่ว่าดูทุกครั้งต้องไม่ลืมที่จะกดไลค์ก่อนครับดูทุกครั้งกดก่อนเลยครับเห็นนิ้วโป้แล้วก็กดก่อนเลยกดไลค์และถ้าจะขอพระคุณมากก็คือดูแล้วอย่า กดข้ามโฆษณานะครับนั่นคือรายได้เล็กๆน้อยๆที่เราจะเอามาเลี้ยงสถานีและเลี้ยงกิจกรรมที่เราจะทำงานกันต่อเนื่องและจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถ้าท่านจะสมัครเป็นสมาชิกจะเป็นสมาชิก VIP จ่ายเงินเป็นรายเดือน VIP หรือ VVIP หรือ Super VIP แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรนั้นก็จะยิ่งขอบพระคุณอย่างมากสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในรายการเกาะติดคิดทันข่าววันพฤหัสนะครับสวัสดีครับ